กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาหรือว่าอยากตรวจสอบชื่อสกุลนะลัคนาราศีก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้แต่ว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดในช่วงราวต่อของวันเช่นคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนก็บอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรระบุข้อมูลเข้ามาครบแบบนี้นะคะส่งมาที่422106ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะดวงชะตา12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างนะหรือว่ารวมไปถึงสีถูกโฉลกหรือว่าสีที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อย่าร้อนวิชานะคะแล้วก็อย่าใจร้อนด้วยนะคะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้ให้ดีค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวหัวใจวันนี้มีเหตุจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนขึ้นเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้จังหวะแล้วก็โอกาสไม่ค่อยจะเอื้อมหน่วยนะคะก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างหรือว่าเผื่อใจไว้บ้างค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถใช้จ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้หัวใจวันนี้คนที่โสดอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรจะเริ่มต้นความสัมพันธ์พักหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานอีกหนึ่งราศีต้องระวังในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับให้ดีนะคะโดยเฉพาะใครทำงานในองค์กรใหญ่หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายแล้วก็สามารถจัดสรรจัดหาบริหารได้ดีหัวใจวันนี้ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ต้องหนักแน่นทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคนที่โสดอยู่ก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้บริวารและก็คนรอบข้างคาดหวังลำบากอาจจะไปขอความช่วยเหลือก็ลำบากนะคะวันนี้คงจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากๆค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่ามั่นใจเกินนะคะกับการทำธุรกรรมกับคนอื่นก็ต้องมีน้ำอกน้ำใจบ้างเนาะหัวใจค่ะวันนี้เรื่องของครอบครัวเหนื่อยกับเรื่องในบ้านนะแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะต้องมีการจัดสรรตอนส่วนวางเวลาจัดวางระบบให้ดีเน้นโทนสีชมพูหรือเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่ทำธุรกิจมีสาขาเนี่ยก็มีโอกาสขยับขยายหรือว่ามีโอกาสเติบโตมากขึ้นหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองคิดอะไรก็ตามก็ลงมือตามแต่ที่เราต้องการนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะหรือว่าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยวันนี้ก็เหมาะกับการปรับความเข้าใจกันหันหน้าพูดคุยแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่อยากที่จะมีคู่หรือว่าอยากจะสานสัมพันธ์วันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องงานค่ะมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าตัดสินใจเองอย่าคิดเอาเองหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องรัดเข็มขัดไว้ให้ดีวันนี้ก็ไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งใช้จ่ายระมัดระวังด้วยนะคะหัวใจอีกหนึ่งราศีอย่าไปจริงจังมากเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะนี่เรื่องงานค่ะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยอย่าเดินตามตำราแบบเป๊ะๆนะคะซิกแซกบ้างนะหรือว่าลองหาวิธีการอื่นๆบ้างหลักทรัพย์เงินทองหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ข่าวจากคนรักเก่าระมัดระวังด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงระวังหนีเสือปะจระเข้นะคะหัวใจคนที่คิดมีคู่ต้องมีความเป็นมิตรรู้จักเข้าหาคนอื่นก่อนถึงจะเริ่มสานสัมพันธ์ได้หลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสเข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ถือว่าดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันเรื่องงานวันนี้ไม่เด่นนะคะจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดก็สามารถดึงเงินหรือว่าขอหยิบขอยืมจากคนใกล้ชิดได้หัวใจวันนี้หนักแน่นให้มากโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะดูเหมือนว่าจะมีแต่ข่าวในเรื่องของทางด้านลบเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะ
ชาวราศีตุลเรื่องงานค่ะวันนี้ความต่อเนื่องค่อนข้างสำคัญนะคะวันนี้ก็อย่าประมาทละเอียดแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนที่เร่งรีบทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่ระวังมีคนมีเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะให้ใช้คนกลางให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะกับการปิดทองหลังพระส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยก็พยายามหาคอนเนคชันนะคะหาคนที่เราสามารถติดต่อหรือว่าประสานงานได้หัวใจคนที่มีคู่ค่ะเหมาะกับการทำเซอร์ไพรส์นะคะส่วนคนที่โสดอยู่ก็ให้ลองทำในสิ่งที่ท้าทายหรือว่าแตกต่างจากที่เราเคยทำเน้นโทนสีม่วงหรือเน้นสีเทาสุดท้ายค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่เพิ่งติดต่อทำธุรกรรมร่วมกันเหมาะกับการสร้างความประทับใจส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าหรือว่าอย่าไปหวังพึ่งพาเงินในอนาคตนะคะหัวใจคนที่มีคู่ให้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณคณิษฐาค่ะ8เมษายน2542นะคะเวลาเกิด 9:56 นวันพฤหัสบดีมีปัญหาเรื่องของเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วง17ย่าง18นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะก็ยังเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นหนึ่งเลยเนี่ยคุณอย่าสร้างภาระอะไรเพิ่มและการทำบุญเสริม2ช่วงอายุย่างตอนนี้แบ่งปันนะครับทำมีน้อยทำน้อยนะครับในเรื่องของทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเจอคนชราขอให้บริจาคมากน้อยตามกำลังครับSMS ต่อมาค่ะคุณวันเพ็ญ11พฤศจิกายนนะคะ2505ค่ะไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณวัฒน์ดล18มีนาคม2538ค่ะเวลาเกิด 11:01 วันเสาร์ถามว่าทำอาชีพอะไรถึงจะดีขึ้นตอนนี้ทำงานโรงงานฝ่ายผลิตค่ะอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่ได้พูดถึงในเรื่องของงานที่คุณทำนะถ้าวันหนึ่งลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามนะครับหรือพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมพวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะเสื้อผ้าหน้าผมร้านเสริมสวยร้านดอกไม้กิฟต์ช็อปเครื่องประดับอาหารการกินอันนี้เด่นตอนนี้สะสมทุนรอนก่อนแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ย่าง22นะ22และ23นี้ยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่ช่วงนี้ก็พยายามรักษามาตรฐานทำงานให้ดีที่สุดแอบกลัวนะว่าย่าง23เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของงานเลขทะเบียนรถ5030ค่ะมฤตยูจับกับพฤหัสไม่เสียนะจะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่จับกับอังคารเนี่ยไม่ดีเลยแหละนะครับในเรื่องของภัยอาเพศมฤตยูและอังคารก็ไม่ถึงในเรื่องของผู้อุบัติเหตุการผ่าตัดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชรแล้วแตะไปที่คู่หลังครับส่วนเลขห้อง505ค่ะกันเหนียวนะใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณตะวัน14ตุลาคม2537นะคะเวลาเกิด 3:33 วันศุกร์เรื่องของงานเรื่องของเงินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับนะแล้วก็อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีสิ่งใหม่อย่าเปลี่ยนนะกลัวจะเคว้งอันนี้เรื่องที่หนึ่งสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ของคุณนั้นกระดูกลำไส้แล้วก็อาการภูมิแพ้ต่างๆการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังหาสิ่งแปลกปลอมจำเป็นความรักหัวใจปีจรนี้เป็นอย่างไรถ้ามีคู่อยู่แล้วในหลังตุลากาลีจี้ไปที่เรือนคู่แต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนายนานะคะ23ธันวาคม2521ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงจะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของคู่ครองการเงินตรวจสอบลัคนาราศีด้วย23ธันวา21เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ช่วงนี้ก็ ก็คงจะต้องระวังหน่อยถึงแม้ว่าพฤหัสจะยกเข้าสู่เรือนเงินก็ตามนะครับแต่ว่าในแง่ของภาระหนี้สินเดิมก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือยังคงเป็นปัญหาอยู่สุขภาพด้วยแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราผิดหวังไม่สบายใจนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ผมไม่เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอื้อมเดือนนะคะ12ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณตี2นะนะคะบอกว่าทำบุญเสริมอะไรดีเป็นวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับฟ้าสว่างเป็นสุขนะครับ12ธันวา18ของคุณการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนผู้อิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยแล้วก็ปีนี้เตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคู่ถ้ามีนะครับเบอร์23ค่ะ23เนี่ยเขาบอกว่ากำมะหยี่หุ้มเหล็กนะภายนอกดูนุ่มนวลแต่ก็มีความเข้มแข็งเด็ดขาดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนริการนะคะ4กรกฎาคม2541ค่ะเวลาเกิดตี 1:32 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเรียนถามเรื่องของการเงินความรักโชคลาภมีไหมคะตอนนี้เพิ่งย่าง18นะเสี่ยงโชคแย่ปีนี้ด้วยดวงนี้ระวังจะหมดเนื้อหมดตัวหรือเสียทรัพย์เพราะอบายมุขอันนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับส่วนในแง่ของการเรียนการเรียนไทยดีนะครับย่าง19หรือแม้กระทั่งย่าง20สาขาที่เด่นฝากไว้พิจารณาแล้วกันสวย2กลุ่มเลยนะครับ3กลุ่มเลยผมจัดเรียงแบบนี้ถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาทำงานสถาบันการเงินกลุ่มที่2บัญชีนิเทศอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจทนายความก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะรองลงมาพวก IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิด17ธันวาคม2529นะคะคุณสุวิภาวันเวลาเกิดตี 4:15 นาทีบอกว่าเป็นพุธกลางวันไม่ใช่แล้วล่ะฮะ17ธันวา29ปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพุธกลางวันนะถูกต้องแต่ที่บอกว่าตี 4:15 เนี่ยมันยังไงก็ไม่ใช่เอาอย่างนี้คอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าตี 4:15 แล้วรุ่งสว่างรุ่งสางเนี่ยเป็นเช้าวันพุธใช่หรือไม่นะรบกวนยืนยันเข้ามาอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนิรันดร์ค่ะ10กันยายน2512นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงวันเสาร์นะคะการเงินการงานความรักโชคลาภจะได้บ้านใหม่หรือเปล่า10กันยา12ปฏิทินตรงกับวันพุธดิบกันหลายวันนะฮะลองตรวจสอบครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภาค่ะ14กุมภาพันธ์2540เวลาเกิด 3:18 นาทีนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องของการงานเงินทองส่วนอาชีพตอนนี้ขายของกิฟต์ช็อปอยู่ค่ะปีนี้ลองหาเทรนด์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงประเภทของสินค้าบ้างนะครับหรือว่าจะเน้นการขายแบบมีบริการจัดส่งเพิ่มมากขึ้นคือปีจรนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานอาจจะไม่ค่อยดีเน้นการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเปลี่ยนก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งอาจจะหมายถึงการย้ายโลเคชั่นหรือว่าเปลี่ยนวิธีก็ได้แต่ระยะยาวกิฟต์ช็อปถึงจะไม่หวือหวาแต่เลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ปีนี้มันไม่ค่อยดีให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์สักเดือนละครั้งอย่างน้อยจนถึงวันเกิดนะครับเมื่องานไม่ค่อยดีปีนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแหละนะครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะสุขภาพของคุณสายตาความดันระบบเลือดดาวอายุอยู่เรือนมรณะก็ให้น้ำหนักก่อนซึ่งอาจจะเชื่อมโยงในพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะครูอุทัยวันนะคะเกิดวันที่21กันยายน2521ค่ะวันลังเกิด 7:15 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพถูกชะโลกแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของคู่ครองได้แต่งไหมคะ39ย่าง40นะย่างคือพื้นชะตาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเรื่องคู่เนี่ยโยงมรณะแล้วก็จันทร์เสาร์เป็นคู่พลัดพรากกาลีด้วยจริงๆดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเชียร์ให้อยู่นะ
แต่ถ้าถามว่าโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกผมไม่เน้นเรื่องการแต่งงานหรอกครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกณฑ์ความรักเด่นถึงจะไม่ได้แต่งก็ต้องเป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวเพราะโครงสร้างความสัมพันธ์เรื่องความรักโบราณกาลกับปัจจุบันนั้นมันต่างกันแต่เอาเป็นว่าพื้นไม่ดีถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะดีทุกน้อยแต่ถ้าเกิดอยากจะคบหาหลังวันเกิดไปแล้วปีหน้านะครับก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าดวงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะได้คู่ที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูปส่วนอาชีพดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นหนวดแผนโบราณทำสวนสมุนไพรขายยูกยาวิตามินอาหารเสริมพวกนี้ถือว่าใช่ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐธัญพร5ธันวาคมค่ะ2498เวลาเกิด 3:21 นาทีวันจันทร์บอกว่าเกษียณนะเดือนกันยายนนี้นะคะทำอาชีพอะไรที่เหมาะสมแล้วก็มีปัญหากับคู่ครองรวมไปถึงเรื่องของญาติพี่น้องค่ะวันจันทร์ถูกต้องเดี๋ยวทีละเรื่องนะครับหลังเกษียณถ้าสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีแล้วไปทำลักษณะพวกงานเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษามีการจรมีการเดินทางสมรูปนะลองดูว่าปรับได้ไหม 2. ถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นและถ้าเกิดไม่อยากลงทุนดวงนี้พฤหัสพยายะโยงอริผมเชียร์นะให้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังอย่างน้อยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมได้แน่ๆส่วนความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องอังคารเสาเป็นคู่แตกหักเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะช่วยแต่ไม่สุดทำนองนั้นเหมือนกับเกณฑ์เรื่องคู่อังคารเสาเป็นเหมือนกันฉะนั้นถ้ารู้ว่าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งอยากให้ทำใจอย่าคาดหวังแล้วก็สองพยายามประคับประคองให้ดีที่สุดซึ่งผมมองว่าถ้าตั้งใจประคองช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ก็ผ่านได้เพียงแต่ว่าให้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อธีรพัฒน์ค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดพฤษภาคม2518วันอาทิตย์เวลาเที่ยงวันค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่4พฤษภาคมค่ะ2518 4พฤษภาคมเที่ยงวันเที่ยงวันตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมครับตรงกับวันอาทิตย์ค่ะดวงเนี้ยต้องบอกว่าขอโทษนะถ้าผมมาใช้คำว่าไม่ค่อยเด่นเรื่องงานก็คือสมมุติถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนทำไปสักระยะหนึ่งก็โตไม่เต็มที่ช้าบ้างหรือว่าถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็มักไม่ประสบความสำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่เป็นระยะเป็นบ้างไหมครับเป็นค่ะคือพรุ่งนี้จะมีสอบสัมภาษณ์ในที่ธนาคารชลบุรีนะคะพรุ่งนี้สอบสัมภาษณ์เอาอย่างนี้พอรู้จักคนที่อยู่ภายในองค์กรบ้างไหมครับที่คุณจะไปสอบไม่รู้จักเลยนะคะอ่ะอย่างนี้นะคือเกณฑ์เรื่องงานคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายณขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานถูกไหมฮะไม่ได้ทำงานค่ะแต่ปีจรเนี้ยย่าง42เนี่ยวงกลมเรื่องงานใหม่ขึ้นนะแล้วกรรมะก็เป็นสีก็ต้องตอบว่าพอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้าข่าวดีเร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาคมพอมีลุ้นนะเตรียมตัวดีๆแล้วก็วันที่28ที่ระยองเขาจะให้ไปทำเลยอะค่ะเห็นไหมล่ะเกณฑ์งานใหม่ขึ้นเดือนตุลาคมนะครับเดือน10เดือน10ไทยก็อาจจะตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกันยาก็จริงๆแล้วเหมือนกับว่าอย่างนี้นะไอ้ที่ใหม่ที่จะไปสอบนี่ทำอะไรฮะขอโทษทำจัดซื้อแล้วก็ทำชิ้นเน้นส่งออกอะค่ะทำโพรคิวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อะไรนะชิปปิ้งเหรอฮะชิปเมนต์ส่งออกอะค่ะชิปเมนต์ส่งออกชิปเมนต์นะคะโอเคและไองานที่เรียกไปทำที่ระยองทำอะไรฮะทำ DOI แล้วก็ทำเอ็กซ์พอร์ตชิปเมนต์เหมือนกันนะคะคือความจริงถ้าถามว่าถ้าหน้างานเหมือนกันคุณเกิดจังหวัดไหนผมต้องถามอีกทีหนึ่งเกิดที่เชียงรายค่ะอาจารย์ตอนที่อยู่ชลบุรีค่ะอย่างนี้นะอาชีพถ้าเป็นโพรคิวเมนต์หรือทำพวกชิปปิ้งชิปเมนต์พวกนี้ถ้าทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปนะ
แล้วก็ปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีงานทำเดี๋ยวก็จะได้งานอย่างที่บอกกรรมะเป็นสีวงกลมปุตตะขึ้นงานใหม่ฉะนั้นพรุ่งนี้ไปสอบนะครับและให้ compare benefit เอาที่ไหนดีเลือกอันนั้นเพราะชลบุรีกับระยองก็อยู่เขตพื้นที่เดียวกันนึกออกไหมฮะอยู่ภาคเดียวกันฉะนั้นก็ลองไปสอบแล้วก็ให้เปรียบเทียบในเรื่องของลักษณะงานกับผลตอบแทนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยย่าง42เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าหลังพฤษภาหน้าไปก็ต้องปรับตัวหน่อยนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอีกแต่ในดวงบอกว่าจริงๆแล้วดูทรงแล้วอาจจะต้องไปทำที่ระยองนะเหมือนกับเขาชวนเขาช่วยหรือเปล่าก็เคยไปสัมภาษณ์มารอบนึงแล้วเขาก็โทรมาค่ะนะลักษณะที่ว่าให้ผมอยากจะให้เลือกผมนอกจากเปรียบเทียบผลประโยชน์แล้วผมอยากให้เลือกที่เรารู้สึกได้ว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่แบบจะดูแลเราอ่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอ่ะลองใช้ความรู้สึกประเมินดูแล้วก็ถามอีกเรื่องนึงอะค่ะจ้ะพอดีตอนนี้แยกกันอยู่กับสามีอะค่ะอาจารย์ครับก็อยากจะถามว่ามันมีโอกาสแบบว่าไม่แบบเลิกราไม่ต้องคาราคาซังไหมเนื่องจากว่าสามีมีเมียน้อยอะค่ะจริงๆแต่ถ้าถามในดวงก็ยังไม่น่าจะจบนะก็น่ายังจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีคนเดิมค่ะใช่ครับแล้วก็จริงๆผมถามตรงๆนะไม่ต้องหลอกกันมีคนคุยใหม่หรือยังไม่มีเลยค่ะนะจากนี้ไปจนถึงพฤษภาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเรานะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะอายุน้อยกว่าเรานะครับแต่ผมว่ายังไม่จบกับเรื่องของสามีไม่เป็นไรตอนนี้เน้นเรื่องงานก่อนเอาเรื่องงานก่อนนะนะจริงอย่างที่ผมบอกไว้นะส่วนใหญ่คุณทำงานหนักแต่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับแล้วก็เหมือนกับเวลาทำงานเวลามีการประเมินผลเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับเราแล้วก็จะมีการแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะทำอะไรก็ไม่ค่อยสุดในหน่วยงานสมมติถ้ามีตำแหน่งหัวหน้างานคุณก็เป็นได้แค่เบอร์สองจะเป็นทรงนั้นใช่ค่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวย้ายนะมันจะเป็นแบบนี้ยืนระยะได้ไม่ค่อยนานแต่อย่างที่บอกว่าถ้าทำต่างถิ่นฐานก็พอแก้ดวงได้นะพวกโปรเคลเมนต์หรือชิปเมนต์พวกนี้ก็ถือว่าสมรูปแต่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยอันนี้เรื่องเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วเกณฑ์ของคุณเนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็เหนื่อยไม่ว่าทำอะไรก็เหนื่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอดีว่าเพิ่งเจ๊งร้านไปด้วยอะค่ะเนื่องจากว่าแบบทำไม่ไหวอะค่ะร้านอะไรจ๊ะร้านมินิมาร์ร้านโจหอยเนี่ยค่ะถ้าคุยกันก่อนก็คงจะไม่ให้ทำไม่เป็นไรทำไปแล้วก็นั่งพอดีลาออกจากงานมาแล้วก็มาเต็งร้านแล้วก็แบบว่าไม่มีความสุขเลยอะค่ะอาจารย์กลับทำมาเกือบ5ปีอะค่ะกลับไปให้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลับไม่ได้เขาบอกคนทำงานประจำนะถ้าออกมานานๆมันจะกลับลำบากฉะนั้นช่วงแรกๆกลับไปคุณก็ต้องปรับตัวหน่อยนะไม่ง่ายนะแต่พอทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ก็เหนื่อยหน่อยต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะให้มากๆหน่อยแต่ยืนยันว่าดีกว่าไอ้ตัวโชว์หวยที่คุณทำแน่ๆขออาจารย์ขอยังมีสักครั้งนะคะเรื่องครอบครัวไม่มีโอกาสเลิกกันเลยเหรอคะผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วถ้าคุณดูรายการประจำก็รู้อยู่เนาะผมจะพูดแค่ว่าดวงนี้ปีนี้ถึงอย่างไรก็มีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องมันก็เป็นทั้งของเก่าของใหม่มีโอกาสทั้งคู่มีคำถามได้ไหมคะมีอุบัติเหตุไหมคะลืมบอกไปให้ไปทำบุญเสริมหน่อยนะกันปีนี้วงกลมตกอังคารนะก็ให้คุณถวายของมีคมมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันนะจ๊ะแล้วก็บริจาคทุนการศึกษาการศึกษารีบกลับไปทำงานก่อนจะมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินสภาพคล่องมากกว่านี้ค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณวีรยุทธ์ค่ะ14กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงถึงบ่าย3โมงไม่ได้บอกวันค่ะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไร14เดือน2ปี36ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันอีกรอบนึงงานเงินความรัก
ุตสาหะแปลว่าเหนื่อยก็ได้เบื่อก็ได้นะครับแต่ว่าก็เหมือนกันกับสายเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามีคู่เนี่ยก็ถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นนะให้ระวังในเรื่องของคำพูดในทางกลับกันถ้าโสดก็มีเกณฑ์จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามนะครับส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีโยงเรือนเงินเสียทั้งคู่ถ้าทำงานรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และปีนี้ระวังโทรศัพท์หายโทรศัพท์พังโทรศัพท์หล่นได้หมด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนยนานะคะ23ธันวาคม2521 3ทุ่มตรงจะมีโชคลาภหรือเปล่าคู่ครองเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการเงินลัคนาราศีอะไร23ธันวา21รบกวนคุณผู้ชมระบุกำกับวันที่เกิดมาด้วยเพราะมีหลายตัวอย่างที่เมื่อใส่กำกับมาแล้วเนี่ยเช็คกันแล้วมันไม่ตรงจะได้กลับไปตรวจสอบให้มันชัวร์อีกหนึ่งรอบนะครับ23ธันวา23เนี่ยนะ21ค่ะขอไป21เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับลัคนาสุราธานีให้ความจริงเหมือนดูไปแล้วหรือเปล่าลัคนาอ๋อไม่ใช่คนละท่านกันสถิตอยู่ในราศีต่อไปแล้วราศีสิงห์อย่างที่บอกไงถึงพฤหัสจะอยู่เรือนเงินแต่อิทธิพลของราหูที่สถิตอยู่ในทัพราศีเกิดเนี่ยราหูไม่ถึงหนี้สินก็ได้แต่อย่างน้อยนะปีนี้นะหลังวันที่7สิงหาเนี่ยหาเงินได้มากขึ้นหรือค่าใช้จ่ายน้อยลงเป็นไปได้ทั้งคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแสงทิพย์นะคะ3สิงหาคม2531ค่ะเวลาเกิด 10:50 น.พุธกลางวันความรักกับการเงินค่ะพุธกลางวันถูกต้องไม่ได้ถามเอาอย่างนี้ปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินแล้วพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือเข้าหาคนใกล้ตัวเนี่ยแต่ผมก็เน้นแบบแรกนะมีโอกาสสมหวังในแง่ของสภาพคล่องย่าง29นี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ความรักหัวใจเนี่ยในช่วงย่าง29รอยต่อเข้าย่าง30เนี่ยถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีนะครับเป็นบททดสอบที่สำคัญเลยแหละนะถ้าผ่านช่วงนี้ได้ก็จะยาวในทางกลับกันถ้ายังโสดช่วงปี2ปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกิตติยานะคะ6เมษายน2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยง55นาทีวันศุกร์ขายของออนไลน์จะรุ่งหรือเปล่าคู่ครองความรักการเงินการเงินเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่าขายอะไรขึ้นอยู่ว่าขายอะไรในดวงนี้พวกความสวยงามสินค้าสุขภาพก็ไม่เด่นเอาอย่างนี้ครับถ้าขายถ้าเป็นลักษณะพวกถ้าเป็นลักษณะพวกขายตรงไม่ได้ฟิกซ์ว่าโปรดักต์จะเป็นอะไรขายแบบไม่เน้นหน้าร้านเนี่ยพอทำได้ไม่จำเป็นต้องตั้งร้านรวงนะเน้นขายตรงนะโปรดักต์จะเป็นอะไรไม่ต้องสต็อกของว่ากันไปส่วนความรัก ความรักปีจรนี้อีกแล้วนะฮะอุตสาหะและพื้นชะตายงพยายะบางครั้งตัวไกลใจห่างนะครับหรือว่าตัวอยู่ใกล้ใจอยู่กับคนอื่นเป็นไปได้ฉะนั้นในดวงนี้เกณฑ์ความรักก็ถ้าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็อย่าคาดหวังอันที่หนึ่งอันที่สองการถ้ายังไม่ได้แต่งแล้วจะแต่งอย่าจัดงานใหญ่อย่าจัดงานเอิกเกริกและช่วงต้นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงศกรค่ะ9เมษายน2541นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม35นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนเรียนต่ออะไรดีตอนนี้น้อง18ย่าง19นะครับพุธกับพฤหัสสวยอีกแล้วนะครับพุธก็หมายถึงอะไรชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นทนายพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งก็ใช้ได้อีกกลุ่มนึงนะพวกไกด์ก็ได้นะอีกกลุ่มนึงทำงานสถาบันการเงินฮะครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาระดับประถมมัธยมก็ทายดีและถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทย์นะคะ29 พฤษภาคม 2529ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันพฤหัสบดีอาชีพความรักกับการเงินวันพระราชบดีอาชีพความรักกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ว่าเหนื่อยนะหลังวันเกิดเ
ข้าย่าง32ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนกลุ่มอาชีพที่ฉลกสุดในพื้นชะตาคือดาวจันทร์สวยนะครับขายเครื่องดื่มเทรนด์ทุกวันนี้ถือว่าแรงนะเกี่ยวกับน้ำนะครับทำในส่วนของธุรกิจซักรีดก็ได้นะครับงานบริการอันนี้ก็ถ้าเป็นพี่วินมอไซก็ถือเป็นงานบริการนะขับรถแท็กซี่นะขับรถประจำตำแหน่งก็ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้อุตสาหะให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆถ้าโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ